ของศิลปินนะที่เรียกว่ามาจากความหลากหลายนั่นเองนะคะคือ small talk ของเราก็ไปเก็บรายละเอียดมาเลยนะครับไปสัมภาษณ์มาเลยแล้วมันเดี๋ยวมาดูกันว่าศิลปินคนไหนมีพื้นเพอยู่ที่จังหวัดอะไรยังไงกันบ้างนะครับภาคไหนนะครับไปดูกันเลยไปดูกันค่ะมาไปดูกันศิลปินคนโปรดของคุณผู้ชมค่ะสวัสดีนะครับผมณัสสกลธรนะครับก็เป็นคนเหนือนะครับคนเชียงใหม่นะครับฟังรู้เรื่องก่อนฟังรู้เรื่องไหมครับก็วันนี้ก็ให้มาสอนคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่ากึดเติง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 แปลว่าคิดถึงนะครับกึดเติงหาดังๆกึดเติงหากู้คนดังๆแปลว่าคิดถึงทุกคนดังๆครับขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมคนกาฬสินธุ์นะครับหรือว่ากาฬสินธุ์นั่นเองนะครับผมเมืองน้ำดำนะครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากโตด้วยนะครับเตา A8 ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว Small Talk ทุกคนนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะคะชาว Small Talk นําเด้อค่ะเด้อปะท้องแค่เพียนค่ะแตกอ่ะเราเริ่มจะทะเลาะกันแล้วอยู่คนละภาคอ่ะจะได้ก็ฝากผลงานของซุ้มเฮานํานะคะ KPN Award ทุกคนเลยก็ให้ติดตามผลงานเพลงแล้วก็ให้ติดตามผลงานทุกๆอย่างของเฮานํานะคะฝากน้ำด้วยค่ะ I love you ขอบคุณค่ะละพ่อแต่เปิดผ้าม่านกังละพ่อแต่เปิดผ้าม่านกังแจ้งสว่างสิเป็นแว่นเอ้ยละนุ่มขอนแก่นมาแล้วขอเสียงได้บ่น้อสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่น้องชาวสมอทอกสุคนด้วยครับผมฤทธิ์เรื่องฤทธิ์ศิริพานิชหิวต้องตะละแขนอยู่แป๊ปายหิวต้องตะละแขนอยู่แป๊ปายถ้าสุดเดียวได้ถ้าไปต้องหิวต้องหิวเนื้ออาจจะไม่ค่อยแม่นเนื้ออาจจะไม่ค่อยแม่นเนื้ออาจจะไม่ค่อยแม่นนี่ใส่รู้ละเอียดเลยนะเมื่อกี้เพลงใครเพลงคุณแม่วันเย็นรากแก่นโอ้โหข้อมูลปึกนะคะแล้วเมื่อกี้เต็มเวทีไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีการประกวดทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยคือเวทีเจ๋งๆมากความสามารถทั้งนั้นเลยมากันครบเลยค่ะเราก็ได้เห็นนะคะว่าคือเรียกว่าอะไรนะทุกคนเลยนะน้องๆดูอยู่นะอย่างนี้ใช่ว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอแค่มีใจมีฝันเนาะแล้วก็มีความสามารถนะคะน้องๆก็สามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้จะไปเป็นดาวโดดเด่นนี่ไงทำไมผมต้องเต้นท่านี้ด้วยผมไม่เข้าใจด้วยพี่เจอนั่นท่าไหนเห็นกระเป๋านี่ผมเรียนเต้นมาแล้วเนี่ยผมเรียนเต้นกับครูบุลเลอร์ลีลาดนะครับกรรมการเมื่อกี้เราได้เห็นหนึ่งศิลปินคนแรกเลยนะคะหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วล่ะว่าเขาบ้านเกิดอยู่นู้นเลยเชียงใหม่เจ้าใช่นะครับเมื่อกี้เราก็สัมภาษณ์มาจากทางภาคเหนือเลยนะครับก็เป็นอยู่ตรงประมาณชั้น4ชั้น5นะครับทางเชื่อมสยามเซ็นเตอร์กับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับเชียงใหม่หรือเปล่าสาขาเชียงใหม่ไม่รู้สาขาเชียงใหม่เหรออ๋อนั่นเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเหรอไม่ใช่นะฮะพี่ณัสสกลธรเนี่ยเขาเป็นคนเหนือแต่ว่าก็ไปเติบโตที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาไปเรียนเอาเหรอไม่รู้เขาจะไปโตในนั้นได้ยังไงอยากจะเมาส์เขาเองเนี่ยเขาร้องเพลงอยู่ที่ชมรมร้องเพลงที่ฮาร์วาร์ดนะครับหรออยู่กับพี่สาวของมาร์คซักเคเบิร์กนะครับว้าวเป็นคนไทยรุ่นแรกๆที่ได้เล่น Facebook นะครับเขียนในโปรไฟล์เวลาสมัครงานผมเล่น Facebook เป็นคนแรกๆครับโอ้โหจริงเหรอไม่ใครจะไปเขียนได้ล่ะใครจะไปเขียนได้ดูเป็นคนนำสมัยไงพี่เจอเล่าอะไรอย่างเงี้ยใจว่าต้องมีคุณผู้ชมทางบ้านที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหมือนใจบ้างอ่ะตอนนี้หมดแล้วล่ะความเชื่อถือผมไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะครับแต่ว่าที่จะให้เชื่อก็คือวันนี้ครับสายเชื่อไหมครับไม่เชื่อค่ะเฮ้ยทำไมมีคือวันนี้พี่ณัสสกลธรเขาไปถ่าย MV เพลงใหม่อยู่ถูกค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะมีชื่อว่าฉันยังอยู่ทั้งคนไทยกันวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอนิดนึงละกันนะคะ Small Talk ของเราเนี่ยจะมีเบื้องหลังนะคะแบบใกล้ชิดติดขอบมาให้ได้ชมกันวันนี้เนี่ยเมานิดนึงว่าพี่ณัสใช่ไหมเขาไปทั้งถ่าย MV นะพี่โจแล้วเขาก็ยังไปร่วมงานด้วยไปร่วมงานประกาศผลรางวัลทางด้านวงการเพลงด้วยก็คือไปเก็บภาพในงานประกาศรางวัลหนึ่งแล้วเอามาใส่ใน MV ไม่ใช่ว่ายังไงคือจะบอกว่าเขาทำงานคือเผื่อว่าแฟนๆน่าจะรู้อยู่แล้วเผื่อแฟนคนไหนไม่ทราบวันนี้เนี่ยเขาทำงานหนักมากไงทวงทวีตไปทักทายเขานิดนึงอ๋อนะครับก็คือใช่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยทั้งนั้นเพื่อเป็นการโปรโมทเพื่อให้คุณผู้ชมแฟนคลับได้เห็นเขานะครับไปดูได้อย่าง
รู้สึกว่า Twitter ของพี่ณัฐศักดาธรคือ @ณัฐศักดาธรนะครับก็ไปติดตามได้พี่ณัฐเขาจะทวีตบอกตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงรถติดมากเลยไปงานไม่ทันแล้วเว้ยอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงั้นนะครับซึ่งขอเล่านิดนึงเอาอย่างว่ามีข้อมูล MV ใช่ข้อมูล MV ก็คือว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยากรู้ว่า MV นี้จะออกมาเป็นยังไงใช่จะออกมาเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาเป็นจะเป็นแนวไหนอ๋อจะเป็นแนวแช่แวบอย่างเงี้ยเหรอไม่น่าจะใช่นะเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนนี่มันเป็นเพลงเล่นเปียโนแต่ปรากฏว่านะคะสถานที่ถ่ายทำที่เราไปสืบสอบมาวันนี้ที่เราไปเก็บภาพเนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทำเดียวกับภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรีซึ่งทุกๆภาคนะซึ่งสถานที่นั้นก็คือออสการ์อพาร์ตเมนต์นั่นเองนี่ครับเรามีภาพของออสการ์อพาร์ตเมนต์นะครับหลายคนเห็นอันนี้ก็กลัวแล้วอ่ะคือผมอยากจะรู้ว่าพี่ณัฐจะไปซึ้งในส่วนไหนครับนั่นน่ะสิยอดเสาไฟยอดเสาไฟนี่ใส่รู้แล้วเพลงนี่ครับเอ้ยนี่ภาพมีภาพพี่ณัฐครับไหนคะใส่เสื้อสีฟ้าอยู่ข้างหลังตรงนี้น่ากลัวพี่โจเอาไม่มีเหรอนี่เรามาซูมเอาเสื้อผ้าของแต่ละคนอันนี้ครับห้างนี้เสื้อในครับพี่โจเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะแต่ว่านะหลังจากสถานที่ถ่ายทำมันจะเป็นเพลงรักยังไงอ่ะผมว่าฉันยังอยู่ทั้งคนเวอร์ชันนี้หรือเปล่าฉันยังอยู่ทั้งคนผมเดี๋ยวน้องสายใจเย็นผมว่าเขาอาจจะไปถ่ายดาดฟ้องดาดฟ้าแม้ที่อื่นก็มีเยอะแยะมันอาจจะเป็นแบบภาพที่บรรยากาศดาดฟ้าสตูก็มีดาดฟ้าสตูเรามันไม่เห็นมันเห็นรถติดอะไรอย่างนี้นี่เขาแบบอาจจะเห็นท้องฟ้าเวิ้งว้างมีเราไม่พูดถึงเขาดีกว่าเราไม่พูดถึงณัฐศักดาธรแล้วรอให้ติดตามเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นพระเอก MV เอาเป็นว่านะคะใส่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาไปทำอะไรที่สถานที่นี้ MV จะออกมาเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามแล้วกันค่ะ Small Talk เขาไปเก็บภาพบรรยากาศแบบใกล้ชิดนะคะมาฝากกันแล้วเดี๋ยวรอดูนะอ่ะตอนนี้มีหนึ่งเพลงผลงานจากเขาพูดถึงเขามาเนิ่นนานแล้วเกินวันนี้ก็ไปดูเพลงนี้ดีกว่าก็อะไรนะเมื่อกี้ภาษาเหนือกึดอะไรสักอย่างอ่ะกึดเติง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 ดังๆเจ้ากึดเติงดังๆเจ้าไปดูกันค่ะผลงานจากนักแสดงช่วงหน้ามาอยู่กันต่อค่ะ